ต่อไปทำแบบฝึกหัดที่15การหาจุดสะท้อนเท้าด้านนอกทั้งเท้าซ้ายและเท้าขวาให้เปิดหน้า56ครับจุดสะท้อนหมายเลข60อยู่ตรงสันตรงนี้นะครับให้สังเกตตรงจุดข้อต่อกระดูกปลายนิ้วกับกระดูกข้อเท้านะครับหมายเลข60จะอยู่บริเวณนี้นะครับนี่คือหมายเลข60อยู่ทางมาทางปลายนิ้วก้อยนะครับนี่กระดูกข้อต่อต่อไปหมายเลข59หมายเลข59จะอยู่บริเวณนี้นะครับสังเกตเอามือกดนะครับก็จะเป็นรูปกระดูกนะครับวาดปลายให้มาหาหมายเลข42นะครับนี่คือหมายเลข59ต่อไปหมายเลข61อยู่หลังเท้าครับตั้งหลังเท้าให้ตรงเส้นที่ลากเมื่อครั้งก่อนลากลงมาให้ตรงให้ชนหมายเลข44ให้เป็นแนวเดียวกันนะครับพื้นที่ตรงนี้คือหมายเลข61นะครับคือหมายเลข61ครับต่อไปหมายเลข58อยู่ตรงเท้าด้านนอกฝั่งนี้ครับจุดเอ็นร้อยวายเป็นจุดแบ่งครึ่งระหว่าง57กับ58ครับ58อยู่ตรงนี้ต่อไปหมายเลข38อยู่รอบต่อตรงครับบริเวณนี้ทั้งหมดคือหมายเลข38ครับต่อไปหมายเลข36อยู่บริเวณตรงนี้นะครับให้เอาเส้นของหมายเลข58เป็นเกณฑ์นะครับทางท้องจุดน้ำนะครับทางปลายจุดน้ำนี่คือหมายเลข36ครับต่อไปหมายเลข37อยู่บริเวณนี้ก่อนที่จะหาจุดสะท้อนหมายเลข37เราจะวาดเส้นขาก่อนครับขาด้านนี้คือขาด้านนอกเส้นขาด้านนอกก็มี3เส้นนี่คือกระดูกขานะครับเส้นที่1ขาด้านนอกจะอยู่แนบกระดูกนะครับนี่คือเส้น1ขาด้านนอกส่วนเส้นขาด้านนอกเส้น2อยู่เส้นนี้ครับ
เส้น2ครับส่วนเส้น3จะอยู่ตรงเนินเนื้อตรงนี้นะครับแล้วมาจดตรงใต้กระดูกตรงนี้จดตรงนี้นะครับใช้นิ้วหัวแม่มือกดหานะครับเส้น3ขาข้างนอกเบอร์3หมายเลข37จะอยู่ใต้เส้น3บริเวณนี้ครับคือหมายเลข37ทั้งหมดนี้ก็คือการหาจุดสะท้อนเท้าด้านนอกเท้าซ้ายตามแบบฝึกหัดที่15ครับต่อไปทำแบบฝึกที่15การหาจุดสะท้อนเท้าขวาด้านนอกครับหมายเลขแรก60ตำแหน่งนี้คือตำแหน่งข้อต่อของกระดูกเท้ายุ้งเท้ากับกระดูกข้อเท้าหมายเลข60จะอยู่บริเวณสันนะครับจะอยู่บนเนินกระดูกตรงนี้นะครับนี่คือหมายเลข60ครับต่อไปหมายเลข59หมายเลข59ใช้นิ้วกดดูนะครับจะรู้สึกเหมือนมีกระดูกก้อนหนึ่งครับลากปลายให้มาหาเบอร์หมายเลข42ให้ส่วนนี้ขนานกันนะครับนี่คือหมายเลข59ครับต่อไปหมายเลข61เส้นนี้ลากต่อมานะครับให้เป็นเส้นตรงเดียวกันให้มาจดหมายเลข44นะครับบริเวณนี้คือหมายเลข61ต่อไปหมายเลข58ซึ่งจะอยู่ตรงบริเวณนี้ครับนี่คือหมายเลข58ครับต่อไปหมายเลข38อยู่รอบสาตุด้านนอกครับบริเวณนี้ทั้งหมดคือหมายเลข38ต่อไปหมายเลข36ให้อาศัยเส้นหมายเลข38ว่าเป็นท้องหยุดน้ำท่าหยุดน้ำนี่คือหมายเลข36ครับส่วนหมายเลข37อยู่บริเวณนี้ก่อนที่จะหาจุดสะท้อนหมายเลข37เราจะหาเส้นขาด้านนอกทั้ง3เส้นนะครับนี่คือกระดูกของขาเส้นนี้จะอยู่ติดกับแนวกระดูกนะครับคือเส้น1นอกส
่วนแนวนี้คือเส้น2นะครับส่วนนี้คือเส้น337อยู่ใต้เส้น3ครับนี่คือแบบสำคัญที่15การหาจุดตัดตอนทางด้านนอก